าสิเราอยู่กับบอสสองครับในรายการสิงสปอร์ตนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราจะพาผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ Racket Club นะครับซึ่งวันนี้นี่ฮะเห็นบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นเรื่องของงับผาจำลองนะซึ่งอันนี้บอสนัดกับพี่อ้นหรือว่าอาจารย์ชาติชายไว้ครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับนะขออนุญาตเรียกพี่อ้นนะครับครับพี่อ้นครับพูดถึงก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนหน้าผาเนี่ยจริงๆอย่างที่ไล่เลยเนี่ยผมได้ยินว่าแบบเป็นที่ที่ the best ในประเทศไทยเลยครับ the best ในประเทศไทยครับแล้วก็เป็น1ใน5ที่นักปีนทั่วโลกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนจริงหรือเปล่าครับครับโอ้ผมฉะนั้นเราไม่ใช่เราเป็นคนไทยแล้วถ้ามีโอกาสต้องไปลองปีนที่ไล่เลสักครั้งนึงครับอืมครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับมาอยู่ที่ Racket Club นะครับนี่ก็เป็นหน้าผาจำลองครับนะฮะจริงๆแล้วถือว่าที่นี่เป็นหน้าผาจำลองที่เป็นยังไงครับในประเทศไทยคือตอนนี้นี่ต้องว่าที่นี่เป็นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับด้วยพื้นที่การปีนแล้วก็การแบ่งโซนประเภทการปีนนะครับ มีทั้งแบบปีนสตรีทปีนท็อปโรปปีนลีดแล้วก็โบลิ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจนะครับว่าในการปีนแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับพูดถึงก่อนครับว่าจริงๆแล้วโซนต่างๆที่พี่อ้นได้บอกมาก็คือที่Racket Clubในหน้าผาจำลองมีการแบ่งโซนไว้ใช่ครับทั้งหมดกี่โซนครับพี่อ้นครับทั้งหมดใหญ่ๆเนี่ยคือ3โซนนะครับครับผม3โซนโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือ Top Rope Top Rope คือโซนที่มีเชือกคล้องอยู่บนแองเกิลแล้วนะครับอ๋อครับโซนนี้ก็จะเป็นค่อนข้างสำหรับมือใหม่หรือว่านักปีนมาวอร์มอัพก่อนตรงนี้ในขณะเดียวกันก็มีเส้นทางที่ยากๆขึ้นมีเหมือนกันที่สังเกตสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้เนี่ยคือไม่ได้ปีนง่ายนะครับคือเราจะต้องปีนโดยฟิกมือเท้าไว้ตามสติ๊กเกอร์อย่างสีน้ำเงินเนี่ยครับครับสีน้ำเงินนี่เป็นมือครับมือเท้าอย่างเดียวคือห้ามจับตัวอื่นเลยท็อปโรปท็อปโรปก็คือการเอาเชือกคล้องแองเกิลแล้วมาถึงปุ๊บก็ผูกเชือกบีเลเยอร์แล้วก็ปีนได้เลยก็มีเซฟตี้มีอะไรอย่างนี้ใช่ครับครับผมอย่างที่2หรือว่าโซนที่2ครับโซนที่2เป็นโซนล่างเดี๋ยวเราพาไปดูก็จะเป็นโซนโบลิ่งโบลิ่งก็คือปีนโดยไม่มีเชือกก็ไม่อันตรายครับเพราะว่าตกมีเบาะรองรับแล้วก็ความสูงไม่สูงมากอันนี้ก็เหมาะสำหรับนักปีนที่ค่อนข้างซีเรียสครับนักกีฬาหรืออะไรที่ต้องการเล่นเทคนิคยากอ๋อคือท้าทายขึ้นไปอีกใช่ครับเป็นแบบโบลิ่งโบลิ่งครับครับผมครับโซนอีกโซนนึงที่เป็นที่เหมือนหน้าผาหินตรงนี้ครับก็จะเป็นการปีนลีดคือจะสังเกตได้ว่าไม่มีเชือกแขวนอยู่นักปีนจะต้องเริ่มจากล่างจากพื้นนะครับค่อยเอาเชือกแขวนที่จุดเกี่ยวไปจนถึงจุดสุดข้างบนนะครับนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูในส่วนที่2อันนี้มั้ยครับโบลเดอริงมันหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็คือท็อปโรปท็อปโรปนะฮะก็จะเป็นสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็จะมีเส้นทางยากๆให้ด้วยค่อยๆหัดค่อยๆพยายามกันไปนะครับทีนี้ลงไปดูข้างล่างกันเลยเอาละครับตรงนี้ฮะก็จะเป็นส่วนของโบลเดอริงอย่างที่พี่อ้นได้บอกเอาไว้ครับตรงนี้เขาทำยังไงครับพี่ผมเห็นเป็นกระดานแล้วครับส่วนนี้ก็คือการปีนโดยปีนทางข้างครับปีนขึ้นค่อนข้างต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูงนะครับตัวก็ขึ้นไม่เกาะอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยใช่ครับก็ปีนบนเพดานนี้ไปครับผมดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ปีนได้ครับเดี๋ยววันนี้พี่อ้นจะสาธิตให้ดูครับดูนักกีฬาดีกว่าครับอ๋อครับพี่แต่จริงปีนได้ครับปีนได้ครับแต่ว่าคงต้องออกแรงเยอะกว่าปกตินะครับจริงๆก็ต้องใช้แรงด้วยแต่ว่าถ้ามีเทคนิคมันจะช่วยผ่อนดีกว่าใช่ไหมครับเทคนิคในการบิดตัวหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะช่วยผ่อนแรงครับผมเดี๋ยววันนี้พี่อ้นก็คงต้องรบกวนพี่อ้นเนี่ยให้แนะนำเลยครับว่าเทคนิคในการปีนยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ปีนอย่างผมเคยไปปีนที่ไร่เลยเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆแล้วก็เข้าใจผิดครับก็ใช้แขนดึงอย่างเดียวแล้วโอ้โหลงมาไม่มีแรงกำจริงๆแล้วมันคงมีเทคนิคที่น่าสนใจมันก็คือการจัดบาลานซ์ครับทำยังไงให้จัดให้น้ำหนักมาลงที่เท้าเราเพราะว่าแขนเราต่อให้เราแข็งแรงไงไม่มีทางรับน้ำหนักตัวทั้งตัวได้ครับก็คือต้องทำยังไงให้น้ำหนักลงที่เท้าเราอันนี้คือส่วนโบลเดอริงแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายก็คือน่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดใช่ไหมครับพี่อ้นครับใช่ครับก็คือการปีนลิฟต์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยครับแล้วก็เอาเชือกคล้องไว้ถูกหนึ่งข้างบนแล้วก็คือระบบนี้มันจะเซฟตี้ด้วยการเอาเชือกไปคล้องใช่ไหมครับหรือว่าการปีนลิฟต์ต้องเป็นคนที่เป็นนักปีนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีเทคนิคค่อนข้างสูงครับครับผมคือมือใหม่มาลิฟต์ไม่ได้นะอันตรายครับก็อันนี้คงจะเป็นโซนที่ยากที่สุดที่จริงเซฟด้วยระบบเชือกครับครับผมไม่ตัวบอกนี่มีเผื่อไว้เพราะว่าการตกที่จุดที่1ที่2เนี่ยมันถ้าตกแล้วมันอาจจะอันตรายเพราะมันมีโอกาสถึงพื้นความยืดของเชือกอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมก็เลยต้องมีบอกไว้เซฟตี้อีกทีนึงแล้วก็ในส่วนนี้จะมีลีดอยู่ประมาณ4เส้นทางที่จะลีดได้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเห็นเป็นถ้ำข้างบนนี่จะเป็นจุดสำหรับการโรยตัวซ้อมโรยตัวอ๋อได้ด้วยครับอ๋อนะครับเดี๋ยวเราลองชี้ดูนะว่าถ้ำข้างบนจะอยู่ตรงนู้น
ที่เปิดไฟอยู่นะครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ซ้อมโรยตัวครับแล้วจะขึ้นไปซ้อมไงครับพี่มีบันไดลิงครับด้านในอ๋อมีบันไดลิงครับก็คือเวลาปกติแล้วพอเล่นเสร็จหรือปีนเสร็จก็ต้องโรยตัวลงมาใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการปีนกันเรื่องการโรยตัวซึ่งนักปีนควรจะเรียนรู้ไว้ครับครับผมถามพี่อ้นนิดนึงครับว่าตัวพี่อ้นเองจริงๆแล้วอยู่กับวงการในการปีนหน้าผานี่มานานขนาดไหนครับเริ่มเล่นจริงก็ประมาณ12ปีก่อนนะครับ12ปีก่อนแล้วก็จนชอบหลงไหลครับครับผมจนทำเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วเป็นอาชีพแล้วล่ะเปิดเป็นบริษัทนะครับปัจจุบันก็รับออกแบบหน้าผาจำลองที่ร้านเก็ตขับนี่ก็เป็นคนออกแบบเองโอ้ครับผมนะฮะถามพี่อ้นจริงครับว่าพี่อ้นตอนนั้นเนี่ยปีนที่ไหนจะได้ไหมครับถึงติดใจเริ่มเหมือนคนกรุงเทพทั่วไปครับคือจะเริ่มที่ใกล้ๆเพชรบุรีเขาย้อยครับกระบี่บ้างครับแล้วก็ไปเชียงใหม่ก็ไปปีนต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้สถานที่ที่พี่อ้นไปปีนแล้วรู้สึกว่าประทับใจที่สุดคือที่ไหนครับพี่อย่างปีนมาหลายที่เนี่ยครับก็ที่หนึ่งก็น่าจะต้องเป็นที่ไร่เลกระบี่นะครับเดอะเบสเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เพิ่งไปเมื่อปีกายนี่ก็จะเป็นที่จีนครับที่เกตูก็ค่อนข้างสวยงามสวยงามมีเส้นทางปีนเยอะแล้วก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่ครับดูยิ่งใหญ่นะครับเป็นธรรมชาติที่แบบว่าเหมือนมันออกแบบของมันไว้เองแบบนั้นแล้วเราก็ไปสัมผัสมันใช่ไหมครับที่นี่เสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้ครับพี่อ้นคิดว่าเสน่ห์ของมันคืออะไรครับเสน่ห์ของมันเนี่ยครับอันแรกเลยเนี่ยคือมันทำให้เราเป็นคนสงบขึ้นรู้จักวางแผนทำอะไรรอบครอบขึ้นคือการปีนเนี่ยมันเหมือนเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะไปยังไงเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ขึ้นไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องมีการเผื่อด้วยเผื่อว่าไปแล้วมันตกมาแล้วเราไปไม่ถึงตรงแองเกอร์เราจะทำยังไงอ๋อมันก็เหมือนว่าเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องเหมือนแก้ไขสถานการณ์ไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับแต่เราต้องเตรียมตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปแล้วเฮ้ยลืมเดินลงน้ำมันไม่ได้อะครับมันก็เหมือนกับบางทีช่วยมันช่วยได้ให้เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างหน้าผาจำลองเนี่ยคือในต่างประเทศเนี่ยมีตั้งแต่ในระดับประถมมาถึงมหาลัยอะไรเงี้ยในเมืองไทยเองเนี่ยก็ตามโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมีเยอะมีเยอะแต่ตอนนี้เริ่มมีโรงเรียนไทยเริ่มมีผู้บริหารเริ่มยอมรับแล้วว่าโอเคว่ามันเป็นกีฬานึงครับไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่ความคิดเก่าๆอ๋อสมัยก่อนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยกีฬาแบบนี้ตกมาต้องยังพูดอย่างนี้ซึ่งจริงแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องระบบเซฟตี้ที่มันใช่ครับจริงเป็นกีฬาที่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนนะครับมันจะปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีการปะทะกันมันไม่เหมือนฟุตบอลหรือว่าอะไรที่รเราต้องปะทะกันมีโอกาสบาดเจ็บแต่ว่าปีนหน้าผานี่ถ้าไม่ดีเลยครับสมาธิด้วยครับครับนะฮะก็อยากจะให้พี่อ้นครับได้แนะนำสำหรับคนที่สนใจครับว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยมันสำหรับใครที่อยากจะมาปีนเนี่ยปีนได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ต้องเริ่มต้นยังไงควรจะไปทางไหนหาใครดีครับครับในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีที่ไร้เก็ตขับเนี่ยที่ค่อนข้างพร้อมนะครับดีที่สุดแล้วครับแล้วก็จะมีที่กกท.แต่ว่าก็ต้องเป็นแบบลีสซึ่งก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรอ๋อครับว่าจะเป็นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับบิ๊กซีลาดพร้าวก็จะมีหน้าผาครับครับผมก็ต้องลองดูการเริ่มต้นการเตรียมตัวนะครับจะไปปีนหน้าผาที่ต้องมีอะไรบ้างครับมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแบบเปิดกว้างนะครับครับทุกเพศทุกวัยแม้แต่คน 40-50 ปีไปแล้วเนี่ยก็มาเรียนได้เด็กๆได้ไหมครับเด็กๆถ้าโตหน่อยนะครับใส่ฮาร์เนสได้ก็ปีนได้ครับยิงมาแต่ตัวเสื้อสักตัวกางเกงขาสั้นมีชุดกีฬาแค่นั้นเองครับอ๋อชุดกีฬาแค่นั้นเองแล้วรองเท้าต้องหรือว่าที่รองเท้าที่อย่างที่ไร้เก็ตขับจะมีรองเท้าให้ครับอ๋อสำหรับปีนโดยเฉพาะครับนะฮะโอ้โหดังนั้นก็ถือว่าเป็นกีฬาที่อยากจะออกกำลังกายเนี่ยลงทุนแค่เสื้อกางเกงนะฮะก็คือชุดกีฬาแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นไม่ต้องมาแต่ตัวแล้วก็มันต้องแบบร่างกายต้องเป็นยังไงครับหรือว่าไม่ต้องแรกๆก็ได้หมดเลยครับพอได้หมดเลยนะฮะแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าการปีนหน้าผาถือเป็นกิจกรรมที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวและก็ออกแรงกันแบบทุกส่วนเลยทีเดียวเพื่อที่จะได้ไปให้ถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้และกิจกรรมนี้ครับยังถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งด้วยแต่การปีนหน้าผานะครับใช่ว่าจะใช้กำลังและความคล่องตัวเพียงเท่านั้นครับองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญนอกเหนือจากกำลังก็คือการมีสมาธิเพราะผู้เล่นครับจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่อการปีนนอกจากนี้การตัดสินใจที่รอบคอบครับก็มีส่วนสำคัญครับเพราะการผิดพลาดบางครั้งอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายได้พี่อ้นครับพูดถึงการแข่งขันประเภทปีนหน้าผาจำลองหรือปีนหน้าผานะครับจริงๆแล้ว
ขาถูกบรรจุในการแข่งขันระดับไหนยังไงบ้างพี่ครับตอนนี้มันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นคนเล่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซีเกมที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียปลายปีที่แล้วก็เริ่มบรรจุเข้าไปแล้วครับอ๋อเราก็ส่งด้วยใช่ไหมครับส่งด้วยแล้วก็ได้มา1เหรียญกัน2เหรียญทองแดงครับโอ้ครับผมทีนี้อยากจะถามครับว่าการแข่งขันเวลาเขาแข่งจริงๆเนี่ยเขามีแบบไหนบ้างครับพี่อ้นครับครับโดยหลักๆ3ประเภทเป็น3ประเภทใหญ่นะครับครับผมอันที่1คือสปีดคือความเร็วความเร็วเท่านั้นใครเป็นก่อนครับผมครับแล้วก็อันที่2ก็คือแบบลีฟแข่งกันบนหน้าผาสูง15เมตรแต่ว่านักแข่งจะไม่รู้เส้นทางมาก่อนจะมีคนเซตรูทอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือปีนขึ้นไปตามคือเราเห็นแล้วเราก็ต้องเห็นหน้าผานี้แต่ว่ามาปีนี้ตัวจับอาจจะไม่เหมือนเดิมต้องนึกเองไปทางไหนดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับแบบที่3คือแบบโบเดลลิ่งก็คือการปีนโดยไม่มีเชือกละครับผมปีนในความสูงไม่เกินประมาณ 4-5 เมตรครับนะครับแล้วก็ตกตัวจับน้อยมากแบบปีนไปถึงท็อปให้ได้ภายในระดับคุณเซตนะครับซึ่งบางทีอาจจะต้องมีการกระโดดการอะไรไปซึ่งยากจะยากมากต้องใช้ความแข็งแรงเทคนิคพิเศษต่างๆแต่ว่าตกลงก็จะมีเบาะรองรับนะมีเบาะใช่ไหมครับพี่ครับผมกำลังดูว่า 4-5 เมตรนี่ตกมาเจ็บเหมือนกันนะพี่นะฮะก็นี่ก็คือเป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับซึ่งถือว่าแนวโน้มในตอนนี้นี่ก็เป็นที่รับความนิยมมากขึ้นแล้วของไทยนะอย่างปี2020อย่างที่พี่อ้นได้บอกนะก็จะมีการจัดการกีฬาสาธิตที่มิวนิกด้วยนะครับเยอรมันนะฮะก็จริงๆถือว่าเป็นโอกาสดีถ้าเกิดใครจะมองว่าเฮ้ยนักกีฬาในบ้านเรายังน้อยเริ่มเล่นเด็กนะครับแล้วก็พัฒนาอะไรขึ้นไปใช่ครับจริงๆญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะครับผู้หญิงจริงเหรอครับครับลีกับโบเดอร์เนี่ยเขาเป็นชิงกันแบบแชมป์โลกเลยเป็นแชมป์โลกครับลองดูนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็ตามที่สนใจนะฮะกีฬาประเภทนี้ครับก็ไม่ธรรมดานะฮะน่าสนใจมากๆเลยเป็นกีฬาทางเลือกที่แบบบางคนบอกว่าเบื่อจากการเล่นฟิตเนสหรือว่าเบื่อจากอะไรก็แล้วแต่ฮะลองมาปีนเขาดูนะครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวพี่อ้นจะมารบกวนพี่อ้นแนะนำเรื่องของเทคนิคในการปีนหน่อยนะครับว่าการหาบาลานซ์ของมันเนี่ยคืออะไรนะฮะติดตามได้ในช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวก่อนนะครับสนับสนุนโดยสิงห์un recuerdo leve de esto que siento